โอ้ยก็ยินดีก็ได้เป็นอรหันต์เด้ที่ญี่ปุ่นมันได้เป็นแล้วเด้ว่าคือวางสั่นครับว่าออกนอกสายศีลมีแต่ผู้เป็นอรหันต์ในส่วนมากว่าจะไปมาทางกันครับโอ้ยผู้ที่เป็นกับมาครับผู้ที่ตั้งใจทําจริงโอ้ใส่มาเข้าผู้ที่เป็นอักเป็นเอาเว้ยบ่ได้เป็นแบบนี้อักเป็นเราบ่ได้เป็นแบบวันนี้วันที่สง่าภาพเผยแล้วนะครับก็เลยอยู่ที่ช่องเมฆเหมือนเดิมออกไปข้างนอกเป็นแบบสง่าภาพเผยครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็รอเวลาอีกนิดนึงนะครับนี่ได้อักเป็นเราก็แสงสว่างครับก็ดูไปอย่างนี้เหมือนที่ครับขนาดว่าอยู่ใกล้ครับก็ไปครับใกล้ครับอักเป็นแล้วนะครับผ่านไปแล้วเงี้ยวเลยร่มๆครับบ้านมื้อนี้ผมบ่ดนกับครูว่าฉายมากดูเบียงไว้คนไปทำนุ่งผ่านบ่ฮะได้มุกใหม่เลยครูว่าไว้สามอักเป็นเอาเงี้ยวอยู่นู้นบินสง่าภาพเลยนี่ว่าอักเป็นแล้วผ่านอ้อมไปต่อบ้านนี้ยังขัดด้วยโปรฟิวเลยแบบผมบายไปยังไปอยู่หมู่อื่นคือเป็นพาอรหันต์ครับไม่อยู่นี่ก็บ้านเป็นที่นี่ก็ยังผู้บายไปสร้างมาเดี๋ยวอักเป็นแมวเลยต้องนอกใช้สินเนี่ยอาบน้ำวะอาบน้ำวะเนี่ยเลิศเลยจับฝากเลยครับเป็นพักกับพวกไงบ้านตัวกับไงโอ้ซุ้มเนี่ยนี่มุ่งการพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยถ้าว่ามาจากวัดป่าบ่อน้ำพระเอียนเนี่ยโอ้ยางเนี่ยนะเตียกนี่ฮุบก็ได้นะครับทั้งคนธรรมดาเนี่ยแมนครับหลวงพ่อเป็นเลยจะมองก็ได้นะเนี่ยองค์นี้จะได้ราคาต่ำๆหลายเดือนนี่เนี่ยพี่เรียกว่าแรกของมหาเชียงใหม่อาจารย์ท่านอาจารย์ชวดญาติหมู่หมอครับเดี๋ยวลองข้ามหมอก็สำคัญแน่ของเราไปบอกต่อไอ้ซึ่งตอนนั้นเชียงเมียงกำลังจะตายบ่ครับง่ายไปอย่างเด้เป็นจังไดครับปัญหาอุบายเหตุอีหยังเนี่ยพญาอำนาจเพิ่นหมอบพญาเพิ่นโอ้นี่เราเห็นเป็นลังคาสูงๆมันก็บ่ได้หมอบติล่ะเนาะนั่นว่าซั่นจังได๋พญาสิได้หมอบไปหาเพราะสมัยโบราณมันหยังเฮ็ดประตูไอ้ต่ําแท้ให้ให้ก้มเข้าไปหากันตัวนี้กันฝนท้าพร้อมพญาได้หมอบข้างกับไปแม่นต่ําแต่ว่าหมอบกับเขาบ่ได้ติล่ะเนาะลังคามันต่ําเนาะบ้านทั้งเขาเล่ามันเป็นประมาณจังซั่นเด้อเป็นลักษณะตุ่มๆเปื่อยๆเหมือนกันสาดน้ําเนาะมันยังไงยางน้ําของเด้อมันเป็นอุบายตัวนึงคือกันก็สิมองด้วยปัญญาแบบทั้งโลกหรือทั้งธรรมเป็นอุบายวิธีตัวนึงมันก็บ่ตันมันก็บ่ตันล้มน้ําเนี่ยรู้จักเคารพนอบน้อมดีอ๋อเวลาไปครับไปบ้านข้าเจ้าจังซี่ก็ได้อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแม่นบ่ครูบาศิษย์อ่อนน้อมถ่อมตนไปอยู่ได้เวลาอ่อนน้อมถ่อมตนคุณพัชสมุนตำบลไสบาทมาสานคือยังครูบาไปสานไปอยู่ไสก็อยู่ได้อ่าอยู่เป็นอ่อนน้อมถ่อมตนอีกแป๊บนึงก็ผมอยู่ได้ดูบรรยากาศเดินมีทางแม่อาจารย์แดงนี่เดี๋ยวรอว่าอ่อนน้อมแต่บ่ออดแย่เราก็บ่อ่อนไหวพร้อมเด้ครูบาไพศาลเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนบ่อ่อนไหวบ่อ่อนแอทำงานมาลึงตึงตังเฮ็ดจังมาทำงานอย่างขมักขะเม้นเฮ็ดจังไปนั่นก็ครูบาไพศาลมันรู้ทั้งวันงานบ่แล้วบ่ทำให้เอาไม้เข้าใกล้ๆจักหน่อยครูบามาขึ้นเทศถนนแล้วตีได้ครับบ่ได้ไปเทศดิว่าได้ไปน้ําบ่ได้ไปผู้ใดไปเฮ็ดครับผู้ตรวจงานแล้วตรวจการแล้วได้รับผู้ตรวจการเนาะโอ้ไม่สิไปพร้อมกับมาตอนจังได๋บ่จักจังหวัดไงมันงานหมู่นี่มันเป็นงานแบบ3ปีเนาะเพียงแต่น้อยเบิ่งก็ฮู้ตัวมันสิเริ่มต้นแบบนี้ครับมาไปบินบาทครับ20ครับเลยแดดท่านออกอยู่บ่ฮะมันกันเด้ห้อยๆโต๊ะมาปิ่นแบบนึ่งข้าวเนี่ยอย่าเป็นอาจารย์ตั้งดังกล้องให้กำลังหันไปอยู่พอดีสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีอย่างเป็นทางการเมื่อกี้ว่าพาไปนั่งฟังทุยครูบาไพศาลอาจารย์แดงอุบาสิตนะครับนั่งรอก่อนจะนะครับก็เห็นพูดเรื่อง
ชีถนนชัยบ้านผมเรียกเสียงเหมียงนะครับว่าทำไมมันมีตอนหนึ่งที่ว่ากำลังจะตายแล้วก็ให้คนมางานศพเนี่ยทำประตูต่ำๆนะครับทางเข้านะครับพระราชามาก็ใครมาก็ได้รอดพระราชามาก็ได้รอดเข้านะครับสุดท้ายก็เฉลยว่านะครับอยากให้พระราชานี่เคารพตนเองนะครับท่านสุดท้ายก็ประมาณนั้นนะครับเป็นกลอุบายอันฉลาดหรือวางแผนอะไรต่างๆนะครับที่ท่านนนชัยก็ทุกท่านก็จะรู้เรื่องนี่แล้วนะครับพี่สีจ้าเจียตี้วางเสียปุยตุ่งเกี่ยวพี่สีก็กลายมาเป็นสภากาแฟไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ช่องเมกเราแปลวสวัสดีครับแปลวสวัสดีทุกท่านนะครับญาติธรรมก็มาเสียบาทเหมือนเดิมนี่วันอาทิตย์นะครับนะคุณกอบชัยก็ร่วมใส่บาตรเช้านี้เรียบร้อยแล้วก็ขออนุโมทนาตอนนี้ตอนนี้แดดก็ยังไม่ออกนะครับช่างเมฆเราเขาปีนไกลไปเนี่ยได้ทำไมนึงเดี๋ยวจะมาเอาคุณสมิงนะครับเดี๋ยวผมมอนิเตอร์ดีกว่ายี่สิบสามนี้หลวงตาอยู่วัดไหม อยู่ครับเหมือนจะยังไม่มีกิจนิมนต์ที่ไหนก็เดี๋ยวใกล้ๆวันก็เฟิร์มมือรอบหนึ่งสวัสดีครับคุณชมหรือเปล่าคุณฉัตรบัญชานะครับคุณไพบูลย์นะครับแล้วก็ท่านโอ้เจมส์เจมส์เซ็งเก่งงามแต่ว่าเห็นแต่นั้นดีครับไม่เสียโอ้ยมารีวิวสมโอ้เก่งไหมเก่งงามแต่ว่าหยอกกันเองผมยังเคยสงสารเขาเลยว่ะวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตเลยคุณวินัยใส่บาท500บาทสาธุครับพ่อดอมสวัสดีครับคุณสมพรสวัสดีครับวันนี้พี่เอฟไปถ้ำลมผาครับไปประมาณ 5:00 นะครับคุณพยัคฆ์ก็ใส่บาตรมานะครับก็ไปกับครูบาชายแล้วก็ครูบาดลนะครับที่ถ้ำลมผาน่าจะถ่ายทอดให้ดูบรรยากาศทางถ้ำหนองพายนะครับก็ฝากติดตามฝั่งพีเอฟด้วยวันนี้นะครับแต่น่าจะมีถึงสายๆหน่อยวันนี้ก็ไม่มีอะไรอัปเดตเป็นพิเศษนะครับส่วนแล้วนั้นก็เป็นเรื่องของวันพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่สมบูรณ์เป็นวันที่27นะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับทางท่านหลวงตาครับก็ดูแลให้ทุกอย่างนะครับเพราะว่านี่ยังว่าเนี่ยมาคืนนะครับค่าใช้จ่ายดูแลให้เลยนะครับจัดการให้ด้วยนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็คนอีกมากันไปนี่นี่สมบูรณ์ก็รู้สึกว่าจะ992ปีนะครับอายุท่านนี่เจอ
ขาหลอดมันหลายคนโอ้ไม่มีอะไรเลยช่วงนี้ก็เงียบแต่ว่าเดี๋ยวมีแต่เมื่อคืนนี้ก็มีแม่ชีเจนนะครับแม่ชีเจนเมื่อคืนก็เทศครับเรื่องการพัฒนาจิตนะครับก็ธรรมชาติของจิตนะครับแม่ชีเจนนั่นก็จะเทศประมาณนี้เป็นการตอบคำถามนะครับเมื่อคืนนี้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับการพัฒนาจิตธรรมชาติของจิตก็อย่างที่เรารู้กันนะครับมันเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นอนัตตาในอนัตตาในที่นี้ของความหมายในศาสนาพุทธเนี่ยคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะครับเป็นแค่คำตรงกันข้ามกับอัตตาแค่นั้นเองนะครับเอ้าพอดีโอมนะครับเราไม่ต้องไปตีความหมายอนัตตาให้เยอะกว่านี้นะครับเอาแค่ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็อย่างที่ผมแจ้งไปประมาณนั้นนะครับก็แล้วทีนี้เราจะทำยังไงทีนี้เราจะพัฒนามันยังไงก็ไม่ใช่เจริญก็บอกเลยนะครับทานศีลภาวนาทานศีลสมาธินะครับเอาความดีนะครับเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองเข้าไปฟังกันดูนะครับมันก็จะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นอีกเยอะนะครับเรื่องของจิตเรื่องของใจอะไรทำนองนี้นะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าการที่จะทำให้ใช้ชีวิตนะครับอยู่ได้ไปในการฝึกหรืออะไรอย่างนี้มันจะไม่ฝึกมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเห็นจิตใจเรานะครับจริงๆแล้วเห็นตัวเราจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้นะครับว่ามันต้องพัฒนานะครับมันต้องพัฒนาโอ้ไปดูละท้ายสุดของขบวนมันไม่ใช่ว่านะครับมันจะไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างนั้นนะครับเพราะเราก็บอกไปแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันบังคับมันไม่ได้นะครับอย่างที่เรารู้อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะพัฒนามันได้อยู่นะครับก็หลายๆที่ก็บางทีก็จะมีบางที่ก็เข้าใจว่านะครับไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยนะครับมันก็ไม่ต้องทำเลยนะครับก็ไม่ต้องทำทานไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องอะไรเลยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นองค์ประกอบหลักอยู่แล้วนะครับนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเราก็จะไหลไปตามสัญญานะครับและอารมณ์อยู่แล้วนะครับสัญญาก็คือความจำได้หมายมั่นนะครับอันนี้เป็นภาษานะครับก็คือเป็นการบันทึกนะครับสัญญานี้ก็คือเป็นหนึ่งในขันธ์สี่ในฝ่ายของนามนะครับก็ประสบการณ์ต่างๆที่เราได้รับมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะครับตัวสัญญาตัวนี้ก็จะทำงานอยู่เสมอนะครับโดยความคิดหรือสังขารเนี่ยจะอาศัยตัวนี้นะครับขึ้นมาทำงานอยู่ตลอดวันสวัสดีครับนะครับอยู่ตลอดวันนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือสัญญาตัวนี้มันมีสัญญาของอารมณ์ด้วยนะครับมันจะเร็วมากนะไม่ถามว่าสัญญาอารมณ์เป็นยังไงนะครับอย่างเช่นเราไปเห็นมะนาวเห็นส้มตำอย่างนี้คือผมค่อนข้างชัดเจนเรื่องนี้นะครับน้ำลายนี่จะแตกออกมาอย่างนี้นี่คือการทำงานของการปรุงแต่งเร็วมากนะครับของสัญญาแล้วก็ประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนั้นยิ่งใครมีความเรื่องความหลังอะไรที่ไม่ดีมีคนมากระตุกหน่อยนิดนึงเนี่ยก็จะประมาณนั้นก็จะเป็นเหตุเดี๋ยวผมพาเดินไปดูพระวันนี้เดี๋ยวเน้นดูพระไปก่อนน้ำของใครระหว่างอาเดินปัตเทพไปทำอะไรเดินดูพระวัดก็มีวิญญาณสามเลยวิญญาณสามที่ต้องการอันนี้เป็นส่วนของแม่ชีเจิ้นนะครับที่ท่านเทศเมื่อคืนก็ลองไปเข้าดูแต่ว่าไอ้ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยผมพูดเองนะครับพี่เอฟไม่มานะครับพี่เอฟไปถ้ำหลวงผา
ครับก็ลองไปดูกันนะครับว่าทำไมจะต้องพัฒนามันนะครับด้วยทานด้วยศีลด้วยทำสมาธิอะไรทำนองนี้ก็คือทำความดีนะครับก็คือทำความดีนะครับก็เขาว่ากันจิตไร้ลงต่อทำนองนั้นหมดไหมครับพัฒนาไปจะว่าเป็นพัฒนาเลยผมก็เห็นด้วยครับว่าจะไม่ต้องทำอะไรเลยทำนองนี้เพราะว่าเราคุ้นรู้เราอยู่เรากินก็อยากได้แต่บางทีมันก็ไม่พอใจก็มีหลายๆอย่างกว่านั้นส่วนท่านหลวงตานะครับเมื่อคืนก็โอ้ยไลฟ์สดผมนะครับโดนปิดกั้นนะครับก็ปกติก็ไม่เคยน้อยขนาดนี้นะครับตั้งแต่ทำไลฟ์ท่านหลวงตามามีครั้งนี้น้อยสุดในช่วง2ทุ่มนะครับ200ต้นนั้นก็พอปิดไลฟ์แล้วก็เลยไปเช็คว่า Facebook มันปิดกั้นเนื่องจากว่ามีโดนลิขสิทธิ์ว่างั้นนะครับโดนลิขสิทธิ์ผิดกฎอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแต่เราก็พยายามเข้าไปหามันก็ไม่ยอมบอกมันก็บอกแต่ว่าเราผิดกฎนะครับก็เลยหลังๆนี้ต้องระมัดระวังขึ้นก็บีนะครับเรื่องการถ่ายทอดสดนะครับแต่ว่าผมก็พอจะรู้วิธีแก้ไขอยู่ถ้าต้องปิดแล้วเปิดใหม่นะครับเมื่อวานนี้ก็เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีอะไรผิดพลาดในนั้นนะเพราะท่านหลวงตาเองก็ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ทอดสดแล้วนานแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีประเด็นเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับล่อแหลมอะไรเลยนะครับท่านก็เทศเรื่องความเหลวไหลของความเชื่อนะครับในคนพุทธนะครับเมื่อคืนนี้ท่านก็เริ่มต้นมาอย่างนี้นะครับก็จะพูดไปเรื่องของประเด็นของพระอนาคามีกับชาติมาเกิดนะครับแล้วก็เชื่อมจิตอะไรทำนองนี้นะครับที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่มี FC เขาก็ถามมาเยอะนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาถามอยู่นะครับเมื่อคืนนี้ก็ถามของไม่ชิเจิ้นด้วยนะครับเรื่องการเชื่อมจิตแต่ของไม่ชิเจิ้นจะพูดเป็นเรื่องของลักษณะของการเชื่อมจิตในลักษณะของการคนที่เป็นจิตประเภทเดียวกันก็จะไปหากันอะไรทำนองนี้นะครับจะไม่ใช่การเชื่อมจิตเพื่อช่วยให้อะไรที่เขาว่ากันนะครับผมก็ไม่ได้ไปดูหรอกนะครับแต่ก็มันมีข่าวมีอะไรมาช่วงนี้เราก็ทันโลกทันการอยู่นะครับธรรมะมันก็ต้องทันท่วงทีแหละนะครับทันการแหละต้องอย่างนี้นะครับเมื่อคืนผมก็เลยต่อท่านหลวงตาไปอยู่นะครับว่ามันเชื่อมจิตเชื่อมได้ไหมอะไรนี้ตาก็บอกว่าโอ้พระพุทธเจ้าก็ทำไม่ได้เลยอะไรต่างๆแต่ไม่ได้พูดนิ่มๆเหมือนผมนะครับท่านหลวงตาเมื่อคืนนี้ก็พูดดูดันอยู่ดีครับก็พูดตามสไตล์ท่านหลวงตาก็คือคาแรคเตอร์ของท่านหลวงตาก็จะดูเดือดเข้มข้นนะครับตรงไปตรงมาตำรวจนั้นก็ฝากเข้าไปรับชมกันหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมจะไปถามซ้ำอีกรอบหนึ่งตอนเช้าๆนะไม่ได้เนื้อหาที่ฟังไปไหนโอ้มไปไหนพี่ได้ครับพักมาไหมได้ได้ได้แล้ว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 ไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตนะครับก็ประมาณนี้ที่ผมอัปเดตให้ฟังนะครับเรื่องการพัฒนาจิตนะครับทำไมต้องพัฒนาดีกว่านะครับเราเข้าไปฟังหน่อยเราจะได้รู้นะครับแล้วก็เรื่องแล้วช่วงครึ่งหลังของท่านหลวงตาก็ตอบคำถามนะครับตอบคำถามเยอะอยู่นะครับของท่านหลวงตาเนี่ยนะครับช่วงแรกๆก็จะพูดเรื่องของความเชื่อนะครับแก้ความเชื่อนะครับแก้ความเห็นซะส่วนมากนะตอนขึ้นต้นครับนี่ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปคุยกับพี่หนึ่ง EP 3มาเพราะว่านัดพี่หนึ่งไว้ว่าพี่หนึ่งกลับมาเนี่ยเดี๋ยวจะไปเติมให้นะครับก็รู้สึกว่าคนดูเยอะนะครับผมพี่หนึ่งนี่ก็สรุปก็คร่าวๆนะครับพระธาตุเสด็จอะไรต่างๆในของพี่หนึ่งเนี่ยก็มีทั้งจริงและไม่จริงนะครับมีในส่วนของไม่จริงคือมีทั้ง
แบบโดนหลอกต้องพูดว่าโดนหลอกนะครับเพราะว่าพอพี่หนึ่งมีกล้องวงจรปิดนะครับในบ้านทีนี้ก็เลยเห็นว่ามันมาบ่อยนะครับกลุ่มปฏิบัติธรรมมาหาที่บ้านทีไรนะครับพระธาตุก็เสด็จทุกครั้งนะครับก็เลยลองไปดูกล้องวงจรปิดนะครับก็เลยได้รู้ความจริงนะครับแล้วก็ไปพูดไปคุยกันว่าทำไมอย่าทำแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยพอพี่หนึ่งไปพูดกับเขานะครับเขาก็องลงเลยว่างั้นนะครับปู่เข้าเลยนะครับปู่เข้าทรงนะแล้วก็บอกว่าปู่เนี่ยอยากให้ศรัทธาอะไรสักอย่างนะครับสร้างความศรัทธาอย่าไปโทษเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนั้นจริงๆไม่ได้มีเฉพาะพี่หนึ่งนะครับจริงๆก็มีลูกเพจ FC ผู้ติดตามธรรมะท่านหลวงตาเนี่ยก็เคยโทรเข้ามาคุยกับผมว่าก็มีแบบนี้เยอะอยู่จริงๆมันก็มีเยอะๆอยู่นะครับก็มีทั้งจริงและไม่จริงนะครับก็ส่วนพี่หนึ่งก็สรุปแล้วนะครับว่าทุกวันนี้ก็นะครับก็ถือว่าวางเรื่องเหล่านั้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเครื่องนะครับเรื่องพระธาตุอะไรอย่างนี้นะครับพี่หนึ่งก็วางไปมามุ่งเน้นค้นหาตัวเองมากกว่ามุ่งเน้นประฝึกปฏิบัติตัวเองมากกว่านะครับทำตัวเองดีกว่าอะไรทำนองนี้นะครับพี่หนึ่งท่านก็สรุปให้นะครับเพราะว่า EP แรกเนี่ยรู้สึกว่าจะไปคุยเรื่องสาระแดงนะครับแล้วก็ถามนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ EP 2เนี่ยก็มาถามเรื่องราวชีวิตพี่หนึ่งนะครับก่อนที่จะมาจุดนี้นะครับมันมีเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็ EP 3ก็มาได้จุดนี้แล้วก็EP 4ต่อไปก็จะไปสนทนาเรื่องสภาวะบ้างนะครับเรื่องของผลนะครับหลังจากการปฏิบัติมาแล้วนะนะครับผลเนี่ยก็คือเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสภาวะดีกว่าเรื่องเล่าต่างๆที่เจอนั่นเจอนี่บ้างนะครับคือพอได้มีเรื่องเล่าอะไรทำนองนี้นะครับว่ามีสภาวะเห็นสภาวะอะไรบ้างนะครับสภาวะก็คือสิ่งที่มันปรากฏนะครับเกิดขึ้นกับเรานะครับสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วนะครับถ้าพูดกันแบบจบเลยสรุปเลยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏขึ้นมานะครับก็คือตีเหมารวมเข้าไปเลยก็คือมันไม่จริงสักอย่างนะครับจบสุดท้ายก็ประมาณนั้นเป็นแค่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็หายไปแค่นั้นเองศาสนาพุทธเราพยายามที่จะบอกสิ่งนี้นะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่จริงมันไม่ได้มีอยู่จริงเพราะมันเป็นเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับมันแค่เพียงปรากฏขึ้นมาเกิดขึ้นมาแค่นั้นนะครับแล้วมันก็หายไปก็เหมือนที่หลวงตาเทศนะครับว่าในปฏิจจสมุปบาทไม่มีบาบุญนะครับไม่มีหรอกนรกสวรรค์อะไรทำนองนี้นะครับพระพุทธเจ้าค้นพบเนี่ยในอริยสัจ4นะครับอริยสัจ4ก็อยู่ในปฏิจจสมุปบาทนะครับมีแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็ดับไปเพียงเท่านี้เองไม่มีผู้เป็นเจ้าของสิ่งนั้นด้วยอย่างที่ภาษาที่เขาชอบพูดว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวเราตัวเขาไม่มีเราแล้วก็ไม่มีคนอื่นพอทำลายตัวเราแล้วคนอื่นก็ไม่มีเหมือนกันนะครับแล้วสิ่งที่ปรากฏนั้นมาแล้วก็ดับไปมีแต่สิ่งที่ปรากฏมาแล้วก็ดับไปนะครับก็มีคนถามนะครับเอาแล้วบาปบุญมันมาจากไหนนะโลกสวรรค์มันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยก็มาจากเจตนานะครับอยู่ในนั้นมันไม่ได้มีสิ่งในเจตนานะครับอยู่ในอยู่ในปฏิจจสมุปบาทมันมีกี่อาการนะผมจำไม่ได้อาการแต่ว่ามันก็มีอยู่ในนั้นแหละอยู่ในนั้นแหละนะครับลองไปเปิดดูกันในปฏิจจสมุปบาทก็ครูบาอาจารย์ก็จะสอนคร่าวๆให้มาจับตรงที่ตัวที่เป็นหลังจากการทำงานเนี่ยก็คือมีตัณหาเข้ามาเนี่ยนะครับเริ่มเนี่ยจะมีเจตนาเข้ามาหลังจากนี้นะครับมีการก่อตัวเองนะครับตัวอัตตาขึ้นมาหรืออุปทานนั่นแหละนะครับก็คือการปรุงแต่งไปนะครับยึดเข้าไปก็คือตัวนี้นะครับตัวแรกเนี่ยมันทำงานอยู่แล้วนะครับก็เขาก็จะชอบถามกันอยู่แล้วอวิชชานะครับสังขารมีอวิชชาแล้วมันมีสังขารมีอะไรอย่างนี้ไหมมันก็มีอย่างนี้แหละอยู่ทั้งวันปฏิจจสมุปบาทตัวนี้มันก็เกิดอยู่ทั้งวันนะครับบางคนเนี่ยก็ถามนะครับว่าสังเกตปฏิจจสมุปบาทยังไงดีอะไรอย่างนี้นะพอเริ่มปฏิบัติธรรมมาใหม่ๆนะครับก็อยากจะรู้ว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยครูบาอาจารย์เหมือนจะบอกว่าให้สังเกตตัวตัณหาก่อนแล้วก็การปรุงนะครับ
นะครับพอมีตัณหาขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีอุปทานแล้วก็ถึงจะเกิดเนี่ยนะครับตัวเกิดก็คือตัวปรุงอุปทานเข้าไปก็เป็นเกิดภพเกิดชาตินะครับชรามรณะหรืออะไรต่อไปก็ประมาณนี้นะครับก็ให้สังเกตสังเกตง่ายที่สุดก็คือความคิดสังเกตพบง่ายที่สุดก็คือสังเกตอารมณ์สังเกตประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปหานะครับไม่ต้องไปหานะครับผมเองก็รู้เรื่องพวกนี้บ้างอยู่นะครับเพราะว่าก่อนที่จะมาอยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยก็อดีตก็เคยไปสนทนาธรรมกันมาแล้วนะครับตามภาษานะครับคนเคยบรรลุอรหันต์นะครับก็เคยหลงว่าตัวเองบรรลุอรหันต์มานะครับช่วงนั้นก็พูดธรรมะทั้งวันอยู่แล้วนะครับไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ได้หายไปหรอกไอ้สิ่งที่เราดูมานะครับสนทนามากับคนอื่นอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ยังจำได้อยู่ว่ามันเคยพูดอะไรบ้างนะครับประมาณนั้นนะครับแต่สำหรับผู้ที่ใหม่ๆหน่อยนะครับก็เข้าประมาณนั้นให้สังเกตความคิดแรกขึ้นมานะครับแล้วก็ให้สังเกตอารมณ์เราด้วยอารมณ์ก็คือพบนะครับให้สังเกตตัวนี้ให้สังเกตตัวนี้มันจะง่ายกว่านะครับความคิดแรกขึ้นมาแล้วก็ดูว่ามันจะทำอะไรต่อหรือสังเกตจากการเห็นนะส่วนมากเวลาเราเห็นปกติเนี่ยเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้นะสัญญามันจะจับอยู่แล้วนะครับนี่แหละพอสัญญาจับแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปต่อหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าบางทีมันไม่ได้สักแต่รู้สักแต่เห็นนะครับมันเร็วตัวนี้นะครับถ้าผู้ที่ฝึกสติมาดีแล้วเนี่ยก็จะเห็นการทำงานตรงนี้ชัดเจนนะครับรู้ทันมันนั่นแหละมันก็จะพังของมันไปเองนะครับมันพังของมันไปเองด้วยโดยที่เราไม่ได้ไปตั้งใจทำอะไรมันทั้งนั้นนะครับมันก็เป็นของมันเองนะครับอันนี้ก็ผมก็พูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือการเกิดในภาษาธรรมนะครับก็ทำนองนั้นนะครับส่วนตัวที่ละเอียดเข้าไปกว่านี้เนี่ยก็พอสำหรับผู้ที่เข้าไปลึกกว่านั้นก็จะชัดเจนไปกว่านั้นอีกทีนึงนะครับตรงนั้นก็พูดกันยากอยู่นะครับไอ้ที่มันละเอียดเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าไม่มีอะไรเพราะว่าจะนิมนต์ครูบาทุยนะครับถ้าไม่ติดอะไรก็จะไปนะครับไปสนทนากับครูบาทุยอยู่ครับวันนี้คิดถึงครูบาทุยหลายวันแล้วนะครับเดี๋ยวพักเนี่ยพักสักเดี๋ยวครูบาโอ้ยอย่าโยมเขาก็อยากถามอยากทำมาเนาะครับคือว่าอย่างนี้ยังแต่ว่าอย่างหมูเสาก็ยังหมูแรงแต่เพราะแห้งเลยเอาตีซีของหันเป็นผู้บ่าวอ่ะบ่ผู้บ่าวชายโอ้ผู้บ่าวชายแล้วเพื่อนเทศเราเพิ่งกลับไปทำน้ำผาแม่นคุณละชิบหามือเท่นึงพอดีนอนบ่าวเหมือนวันพระเนี่ยช่วยปักและเทียเนาะเอาได้ครับผู้บ่าวผมพาทุกวัน15วันครั้งนึงไปเขาปลาเนาะครับผู้บ่าวเนาะเขาปลา15วันครั้งนึงโอ้มือนั่นที่ผู้บ่าวเทศนะครับเออยังเหรอครับที่ว่าไอ้เป่าขวดนมบ่ที่ผู้บ่าวว่าขนาดมาบวชแล้วลาบสักกะลากับบ่มีเห็นมั้ยครับอืมก็เห็นที่เราเคยไปคดไปชมเอาไว้เล็กๆน้อยๆไงบ่ต้องใหม่เข้าเด้อเอาบ่ได้ๆมันบ่เหมาะเวลาย่างก็จะนั่งให้มันเป็นที่เป็นทางได้ๆครับผู้บ่าวตูก็ว่าไปเลยโอ้ผมก็ตะคิวอย่างนี้นี่ว่าผมก็เบิดแน่สิบ่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะมาอยู่วัดเสี่ยวแรกจนเท่าซุปมือเลยมั้ยทางในมันคั่นตอนนั้นแม่นคั่นอยู่ได้ตัวว่ามันจําเป็นแล้วว่าหน้าที่เด้มันเป็นหน้าที่จริงๆแล้วมันยังคั่นเบาแม่นนอนหาหยังแล้วผมสบายกว่าแต่ว่าในเมื่อสมมุติมันเป็นจังซี่แล้วมันต้องเฮ็ดเราก็บ่ได้อีกบาดกรรมนี่ถอยหลังบ่ได้แล้วไปย่างผู้ว่าบ่ได้ดอกเนาะช่วงนี้ผู้ว่าพักก่อนเนาะให้เฮาเข้าง่ายซะก่อนแม่นๆๆโอ้ไปหายามผู้อื่นนําแน่ผู้ว่าตุ้ยขอเข้ามายามจันแดงก็ได้ตัวจันแดงอยู่กุดเดิมบ่ครับกุดเดิมเนาะมึงก็ไปสัมภาษณ์จันแดงก็ได้ตัวจะได้ครับโอ้ยบ่แน่เด้ FC เราก็สิเทศบ่ล่ะจันแดงเทศตัวเนาะมันก็จะเห็นเราเทศมันก็เห็นเราคุยแหละโอ้แม่นๆมันมีอุบายตัวเราสู้ฟังโอ้ยถามเราแล้วยังบ่ตอบอยู่เนาะตั้งกล้องไว้แล้วก็ทําตาถามจ
จานแดงเราแห้งโหลดผลเลยกันภาวนาของเราเนี่ยครับพ้นกับสิ่งอยากหูเรื่องของเราโอ้ลงตาเนี่ยยังอยากให้เทียนนะมึงกับไปซ่อมจานแดงน้ำได้ได้ครับเนี่ยนะครับอาจารย์แดงได้ครับครูบาเดี๋ยวกูสิบอกว่ามึงควรไปสัมผัสผู้ใดแน่ได้ครับครูบาพี่ปุ้นกับไปแล้วแม่นบ่ไปแล้วครับพี่ปุ้นกับเจ๋งด้วยกันนี่ครูบาปูนำต้องครูบาปูต้องไปเติมประเด็นในอันนั้นครูบาปูโยไว้ซะก่อนโอ้แม่นๆๆครับเดี๋ยวคุมข้อแมวสิสมมาเขียนได้มั้งรอฟังกับคุณแก้วบอกรอฟังครับรอฟังอาจารย์แดงได้ครับอาจารย์แดงพร้อมแล้วประสบการณ์ก็เยอะแล้วมองหันกับห่มดีพร้อมมองคุตีเล่าหน่อยครับผมบัดมือแล้วน่ะตามันนะคนอยู่กุฏิเดิมบ่ครับคุณหว่าเขาเก้าอี้บอกเก้าอี้แล้วก็มีมั้ยครับจะไปนั่งสัมผัสเล่าตัวได้ได้ครับคุณหว่านัดเล่ามือไหนโอ้แล้วภาวนาเนี่ยโหลดผลคือยังเราเห็นแนวคนบ่เห็นหลายอย่างนี่เด้แม่นครับปากสิเด้ได้เลยครับคุณหว่าบนคงคอยได้หั่นน่ะอันเดิมคุณกำไรร่วมบุญตักบาตรอนุโมทนาสาธุนะครับก็อันนี้ก็เดินตามพระเจ้าพระสงฆ์กันต่อไปนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรหรือมีใครอะไรยังไงก็พูดคุยได้นะครับคนนึงน้องตาเลิศก็โลดผลเหมือนกันน้องตาเจริญครับบนต้องคอยกันเลยเดี๋ยวจะท้าปืนท้าเอาน้ำไปต่อเลยปะครับเดี๋ยวจะพาไปอยู่ครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปฟังนะครับฟังเทศฟังธรรมฟังเรื่องราวอะไรต่างๆนะครับพอได้เป็นแนวทางนะครับเป็นอะไรอย่างนี้นะครับโอ้แดดมาแล้วนะครับตอนนี้แสงแดดมาเดี๋ยววันนี้กลับไปท่านหลวงตาให้อาวาสก็ฝากเข้าไปรับชมกันด้วยนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาคำถามที่ช่วง2ทุ่มไม่ได้ถามนะครับเพราะว่าเมื่อกลับไปบ้านไปเจอผมจะถามคำถามแรกลงมาเป็นหลักได้ไล่มานะครับบางทีก็นอกจากว่าบางทีเวลาเรากดไปบางทีคำถามมันหายโทรศัพท์หลุดออกจากแอปบ้างกลับเข้ามาบ้างบางทีคำถามบางอย่างมันก็หายนะครับก็อาจจะได้ข้ามไปก็มีนะครับหรือว่าคำถามที่ซ้ำแต่จริงๆผมพยายามอ่านให้ได้ทุกคำถามนะครับเพราะว่าผมก็ให้ความสำคัญกับทุกคำถามไม่ว่าจะถามธรรมะถามเรื่องทั่วไปจะถามควรถามอะไรผมก็ถามให้หมดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มั่นหมายในเรื่องของจะเอาแต่สาระอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าถ้าดูเจตนาเข้ามาร่วมกันฟังธรรมแล้วก็เข้ากันหมดนะครับร่วมฟังด้วยกันนะครับแต่บางวันเนี่ยท่านหลวงตาก็บรรยายยาวก็ไม่ได้ถามก็ต้องขออภัยนะครับถ้าไปถามก็มันก็ไปตัดเรื่องที่ท่านกำลังบรรยายอยู่ก็มีอย่างนี้นะครับบางทีท่านอาจจะพูดเรื่องเก่าๆของท่านช่วงไปปฏิบัติอย่างโน้นอย่างนี้นะถ้าไปถามแทรกปั๊บก็จะเปลี่ยนประเด็นในวันนี้แต่ถ้าช่วงท่านจังหวะท่านดูแล้วน่าถามได้ก็ติดถามก็ประเด็นท่านหลวงตาเมื่อคืนผมยังไม่พูดเนาะก็ลองเข้าไปฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะครับก็เป็นเรื่องของพระอนาคามีกับชาติมาเกิดติดเกี่ยวกับแปดขวบนะครับเชื่อมจิตสอนธรรมะอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็ไม่ได้ต้องหนีแบบในลักษณะว่ามาทำอย่างนี้ทำไมแต่ท่านก็จะพูดเรื่องเอาเรื่องของศาสนามาพูดมากกว่านะครับศาสนามันเป็นอย่างนี้ประมาณนี้มากกว่านะครับเรื่องแก้ความเห็นซะมากกว่าครับเรื่องพระอนาคามีเนี่ยนะครับมันไม่ได้กลับมาเกิดอีกแล้วอะไรทำนองนี้นะครับต
าก็จะพูดไปในเชิงนี้พ่วงกระบวนพวกหลอดมากกว่าไม่ต่างกันมากเพราะเรื่องของกรรมเนี่ยครับมันก็ไม่ได้มีใครช่วยใครได้จริงๆนะครับแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้นะครับทุกนี่ที่ท่านพูดทุกอย่างนี่ก็คือนะครับเป็นคําสอนของศาสนาพุทธล้วนเลยนะครับเป็นเรื่องของความจริงเรื่องของสัจจะฉะนั้นน่ะนะครับส่วนเรื่องความเชื่อก็ต้องแยกไปนะครับศาสนาพุทธนี่เราสอนเรื่องความจริงไม่ได้สอนเรื่องความเชื่อมันแตกต่างกันตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เพื่อให้นะครับเราชาวพุทธเองครับได้เรียกอะไรนะครับได้มีสตินะครับได้มีสตินิดนึงมีเบรกนิดนึงนะครับให้มองนานขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องความเชื่อต่างๆเนี่ยนะครับตัวผมเองก็เชื่อมาทุกอย่างเหมือนกันนะครับก่อนที่จะมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็เอาทุกอย่างเหมือนกันต้องบอกนี้นะครับเอาศาสนาด้วยนะครับมีเพื่อนคริสต์อิสลามก็เกือบไปเข้าศาสนาคริสต์มาแล้วนะครับตอนอยู่กรุงเทพก่อนนะครับเพื่อนอิสลามเราก็พูดก็คุยเขานะครับเขาก็เข่งของศาสนาเขาเราก็พูดคุยกับเขาเราก็ได้รู้จักกับเขาแต่ว่าเราไม่ได้ไปศึกษานะครับศาสนาอื่นไม่ได้ศึกษาแต่แค่เขาไปคุยกับผู้ที่เขานับถือนะครับแล้วก็เกือบนะเพราะว่าตอนนั้นไปมีแฟนที่เขานับถือศาสนาคริสต์นะครับเราก็แฟนนับถือศาสนาอะไรเราก็จะไปเข้าด้วยเราก็ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอยู่ในใจลึกๆแล้วมันก็ยังคงนับถือแนวทางศาสนาพุทธอยู่ดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ย้ายนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ก่อนเราก็ไปมาหมดนะครับพราหมณ์ฮินดูก็เอาหมดนะครับถือว่าเราเชื่อตอนนั้นนะครับก็เชื่อไปหมดต้องพูดว่าอย่างนี้นะครับเชื่อง่ายด้วยเป็นคนเชื่อง่ายด้วยนะครับครับก็ทำมาหมดไม่ว่าพุทธพราหมณ์ฮินดูพราหมณ์ก็อันเดียวกันนั่นแหละครับก็เป็นการพัฒนามาเฉยๆการปฏิรูปศาสนามาเฉยนะครับก็เราก็เลยไม่ได้ไปว่าหรอกนะครับให้กับผู้ที่เขาเชื่ออย่างอื่นนะครับแต่ว่าเราก็พยายามเน้นนะครับเรื่องของหลักของศาสนาพุทธนี่แหละนะครับที่พูดกันอยู่บ่อยๆท่านชินภาวนาอยู่เนี่ยนะครับพูดการทานบ้างนะครับศีลบ้างศีลนี่ไม่ค่อยได้พูดด้วยซ้ำนะครับการภาวนานี่พูดบ่อยการปฏิบัติอะไรอย่างนี้นะครับก็จะพูดบ่อยก็จะพูดกันอยู่ประมาณนี้ทำเชื่อแล้วทำบ่อยแต่ครูบาอาจารย์นี้ก็จะพูดอยู่นี่สังเกตดีๆท่านหลวงตาเนี่ยถ้าขึ้นพูดตอนไหนเนี่ยไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรไปสุดท้ายก็มาจบที่สติกับอานาปานสติอยู่ดีทุกคลิปเลยนะครับผมเนี่ยนั่งฟังมาตลอดเนี่ยผมก็จับได้เลยว่าหลวงตาไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็มาจบที่สติอานาปานสตินะครับนะครับแล้วก็ในที่ล่าสุดนะครับผมไปดูไอ้หนังพระพุทธเจ้ามันฟีดมาที่ผมมาสปอยล่าสุดกับพี่เอฟที่เดินมาเนี่ยมันจะมีเรื่องความคิดอยู่สอดแทรกเข้าไปอยู่นะครับก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้มาพูดอย่างเรื่องความคิดมีอยู่และช่วงที่หลังจากตรัสรู้ที่ผมพูดให้ฟังอันนี้เอาพูดเรื่องในหนังซีรีส์พระพุทธเจ้าแล้วก็หลังจากตรัสรู้อีกนะครับก็ไปเทศให้ใครสักคนนี่แหละครับบอกว่าความคิดเนี่ยเป็นอุปสรรคของผู้สุดจิตวิญญาณก็มีนะครับผมจะไปตัดช็อตเฉพาะที่พระพุทธเจ้าพูดเกี่ยวเรื่องความคิดเนี่ยมาให้อยู่สักวันนะครับขณะไปเจออาจารย์อาจารย์ก็ยังถามเลยว่าไม่ได้เอาความคิดมาเหรออะไรอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าชีวิตพระพุทธเจ้าถ้าจำไม่ผิดพระพุทธเจ้าบอกว่าอาจารย์คนที่เข้าฌานได้คนสุดท้ายถามอะไรพาเจ้ามาพระพุทธเจ้าบอกว่าชีวิตพามาก็เลยถามว่าไม่ได้เอาความคิดมาเลยเพราะอาจารย์คนแรกก็พูดเรื่องความคิดการทำสมาธิก็ให้เนี่ยนะครับจะเห็นความคิดอดีตอนาคตรายล้อมนะครับแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นสัญญาเข้ามาหาพระพุทธเจ้าเป็นสะดุ้งอันนี้ในหนังสมาธิไปก็สะดุ้งไปเพราะว่าภาพนั้นภาพนี้เข้ามาในทำนองเดียวกันนะครับ
แล้วก็หลังจากตัดสรู้ในหนังนะครับก็ไม่ได้นั่งเสียวิมุตินะครับหนังจะตัดเลยพระพุทธเจ้าตัดสรู้ทุกอย่างแล้วสู้กับพญามารเสร็จแล้วชนะพญามารแล้วนะครับก็พูดเรื่องจิตสำนึกกับพญามารนะครับพระพุทธเจ้าก็รู้ความลับตัวนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าความลับไหมคือมีจิตสำนึกนี่แหละนะครับว่าจะไปปลูกจิตสำนึกของทุกคนทุกคนมีเหมือนกันคือเรื่องของจิตสำนึกเพียงแค่ไปปลูกจิตสำนึกเขานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากตัดสรุปอันนั้นเมื่อกี้พูดกับพญามารนะครับผมพูดเยอะอยู่ผมเอามาให้เท่านี้ก็บอกว่านะครับความคิดทั้งหมดหายไปแล้วนะครับเป็นอิสระจากสิ่งพันธนาการทั้งปวงนี่คือภาษาไทยที่เขาแปลมาในวันที่พระพุทธเจ้าหลังจากตัดสรุปในหนังมหาศาสนาโลกนะครับก็ต้องลองเข้าไปดูกันเราสังเกตว่าความคิดนี่ในหนังนี่ไม่ให้ความสำคัญกับความคิดเลยไม่มีเรื่องความคิดที่ว่าเอาความคิดมาสอนกันเลยไม่มีนะครับมีแต่ความคิดพระพุทธเจ้าก็หายไปเป็นอิสระจากความคิดนั่นแหละนะครับถ้าจะย่อคำไม่เป็นวลีก็คือเป็นอิสระจากความคิดนี่แหละสิ่งพันธนาการทั้งปวงด้วยก็ต้องลองเข้าไปดูกันนะครับอันนี้ผมหยิบยกเข้ามาให้คำจากในหนังนะครับที่พูดเรื่องอันไหนที่มันพูดถึงเรื่องความคิดผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับกับที่บอกว่าความคิดนี่คืออุปสรรคของนักผู้ฝึกจิตวิญญาณเนี่ยพระพุทธเจ้าก็พูดกับใครไม่รู้สอนใครไม่รู้ก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้มันจะมีเยอะกว่านั้นอยู่แล้วผมก็จะไปจับให้ถ้ามีเวลาผมก็จะไปตัดส่วนที่ในหนังซีรีส์พูดเรื่องความคิดก็สรุปแล้วก็ท่านก็ประมาณนั้นนะครับก็บอกว่าเป็นอิสระจากความคิดนั่นแหละหลังจากตัดสินแล้วลุกขึ้นแล้วก็ขายมือมีแสงสว่างนะครับมีนกมีธรรมชาติอะไรครับลองเปิดเข้าไปดูกันนะครับผมเองก็ทำไว้อยู่ที่เจ้าบุตรบาทก็สปอยกันกับพี่เอฟพอดีวันนั้นอยู่ดีๆก็ฟีดมาพูดเรื่องหนังซีรีส์พระพุทธเจ้าเรื่องซีรีส์พระพุทธเจ้าก็ฟีดมาสงสัยก็อินเทอร์เน็ตมันจะจับคำพูดอยู่แล้วนะถ้าเราพูดเรื่องไหนมันก็จะเอาเรื่องนั้นมาโชว์ตลอดนะก็เลยได้เข้าไปดูอีกรอบนึงนะครับก็ถือว่าก็แปลได้ดีนะครับถือว่าแปลได้ดีอยู่นะครับใช้ภาษาอะไรต่างๆทำให้เราเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็กระชับนะครับถึงแม้ว่าผู้สร้างเองเขาจะเป็นฮินดูก็ช่างนะครับแต่ว่าก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับกับพราหมณ์เนี่ยเยอะอยู่นะครับก็ไฟกับพราหมณ์ในหนังเรื่องนั้นเนี่ยพราหมณ์ก็โดนพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับก็อยู่เรื่อยนะครับประมาณนั้นก็ถือว่าเขาก็ผมก็ได้ไปดูบทสัมภาษณ์อยู่เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยนะครับตัดเรื่องปฏิหารออกไปแล้วก็ใช้นักวิชาการทุกๆภาคส่วนนะครับผู้นักที่อันนี้เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศาสนาเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติพระผู้ที่มีความรู้มีอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็ทุกภาคส่วนช่วยกันตอนนั้นในการสร้างหนังนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนั้นนะก็ถือว่าดีนะครับผมเองนะครับก็ได้ดูอยู่ประมาณหลายปีแล้วตั้งแต่สมัยเวิร์กพอยต์เอามาฉายนั่นแหละครับผมก็ดูนะมาดูผมดูย้อนหลังใน YouTube เอาตอนนั้นนะครับสมัยนั้นก็ยังไม่ได้รู้จักเรื่องการฝึกการปฏิบัติจิตใจอะไรหรอกนะครับแต่ช่วงนั้นมันก็คนเขาดูกันแล้วเราก็ได้เข้าไปดูนะครับเราก็ได้ประโยชน์หลายอย่างอยู่ได้ประโยชน์เยอะเลยแหละนะครับพอมีกำลังใจมากนะครับได้ไปดูสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเนี่ยนะครับก็เราถ้าเรารับอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ละวันเนี่ยเข้ามาถ้าเป็นสิ่งดีแล้วก็สม่ำเสมออยู่เนี่ยนะครับมันก็จะดีมากนะครับตัวสัญญาเราเนี่ยก็จะได้รับแต่สิ่งพวกนี้ที่เป็นกุศลเนี่ยนะครับเวลามันผุดขึ้นมานะครับถ้าสัญญาใหม่เนี่ยถ้าเราแบบปฏิบัติไปแล้วตัวสัญญาเก่ามันล้างไปเรื่อยเนี่ยสัญญาใหม่เข้ามาเนี่ยเราจะสังเกตได้เองนะครับเวลามันผุดขึ้นมานะครับจะแตกต่างจากสมัยก่อนเลยนะครับเขาเรียกว่าเปลี่ยนสัญญาแล้วนะหรือแม้แต่กระทั่งสลัดสัญญาก็ว่ากันไปอีกทีนะครับสลัดสัญญามันก็มี2ลักษณะนะครับสลัดสัญญาก็คือสัญญามันก็มันออกไปแล้วมันก็ไม่มาอีกนะครับกับ2ก็คือพอสัญญาทำงานแล้วเราก็ไม่เข้าไปเป็นสัญญาอันนี้ก็สลัดสัญญาเหมือนกันก็คือเหมือนสักแต่รู้สักแต่ได้ยินนั่นแหละครับก็คือไม่เข้าไปเป็นเหมือนเดิมไปก่อน
กับสัญญาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าอะไรล่ะมันหายไปตั้งแต่สมัยเราดูลมแล้วมันก็ผุดผ่านออกไปนั่นก็คือการชำระมันไปในตัวนะครับก็คือเราหมั่นดูมันเรื่อยๆนะครับหมั่นดูมันเรื่อยๆเราไม่ต้องไปกดข่มมันไว้ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเพื่อหลบมันนะครับก็คือนี่แหละดูมันเลยให้มันออกไปให้มันออกไปนะครับอย่าไปทำอย่างอื่นอย่าไปเปลี่ยนอารมณ์อย่างอื่นเพื่อหลบมันนะครับเพื่อให้มันชำระออกไปชำระออกไปดูความคิดไปเรื่อยให้มันผุดผ่านออกไปผุดผ่านออกไปมันจะมีความคิดแล้วจะมีอารมณ์มีเวทนาก็ช่างมันก็แค่ดูรู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนื้อสุดท้ายจริงๆแล้วเราจะรู้เองว่าไม่ได้มีใครนะครับเป็นเจ้าของความรู้สึกนั้นไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของสิ่งนั้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ไปเองนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันที่ศาลานะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปตั้งกล้องไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับก็ขออนุโมทนาสาธุที่ใส่บาตรเข้ามาด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับที่ศาลาเดี๋ยวไปถามธรรมะท่านหลวงตาให้นะครับ